หลายคนมีคำถามมาถามพี่ปลาตลอดพี่ปลาความดันโลหิตสูงมันน่ากลัวนะมันมีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดโรคสมองหลอดเลือดสมองแตกตีตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ตลอดหนูไม่อยากเป็นถ้าเราไม่อยากเป็นหลังจากฟังคลิปนี้จบนำความรู้นี้ไปใช้5พฤติกรรมที่เราไม่ควรทำวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบนำความรู้นี้ไปใช้แล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปลาจะลงให้ตลอดแล้วเรามาดูกันว่า5พฤติกรรมเนี่ยที่จะป้องกันเราไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเพราะเราไม่อยากเกิดภาวะที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยโอ้โหความดันโลหิตสูงบอกเลยความดันโลหิตสูงคือสภาวะความเปลี่ยนแปลงของความดันในหลอดเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติส่งผลกระทบแน่นอนเมื่อความดันโลหิตสูงก่อให้เกิดความเสียหายกับหลอดเลือดแดงรวมถึงอวัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งหากมีความดันโลหิตสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะนำไปสู่ภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดหลอดเลือดอุดตันแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอาทิโรคหัวใจโรคอัมพาตและโรคสมองเสื่อมเป็นต้นพี่ปลาแล้วความดันโลหิตสูงต้องมีค่าเท่าไหร่ล่ะค่าความดันโลหิตสูงแบ่งออกเป็น2ส่วนคือค่าความดันขณะหัวใจบีบตัวค่าความดันโลหิตขณะหัวใจใคร่ตัวโดยหน่วยวัดของความดันโลหิตคือมิลลิเมตรประหลอดซึ่งระดับความดันโลหิตจะแตกต่างกันดังนี้เราต้องมารู้ก่อนว่าค่าความดันโลหิตมันเท่าไหร่ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จุดนี้พี่ปลาบอกหลายๆคนสับสนแล้วก็ถามตัวเองว่าอ้าวตอนนี้วัดมาแล้วค่าความดันโลหิตเป็นอย่างไรวันนี้พี่ปลาเลยคำตอบมาให้เลยว่าค่าความดันโลหิตเราควรเป็นเท่าไหร่คำตอบอยู่ในนี้ค่าความดันโลหิตสูงขณะบีบตัวของหัวใจคือความดันช่วงบนพี่ปลาบอกเลยความดันโลหิตขณะบีบตัวคือหัวใจบีบตัวนั้นความดันโลหิตขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวไล่เลือดออกจากหัวใจโดยค่าความดันโลหิตที่สูงของหัวใจขณะบีบตัวแบ่งเป็นดังนี้ถ้าค่าความดันโลหิต140ถึง159มิลลิเมตรประหลอดถือว่าสูงเล็กน้อยหรือถ้า160ถึง179มิลลิเมตรประหลอดสูงปานกลางค่าความดันสูงขณะที่หัวใจคลายตัวความดันช่วงล่างความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวคือความดันโลหิตขณะที่หัวใจยังมีเลือดค้างอยู่ภายในหลอดเลือดโดยค่าความดันโลหิตที่สูงหัวใจขณะคลายตัวแบ่งออกเป็นดังนี้ถ้าเราวัดออกมาได้90ถึง99มิลลิเมตรประหลอดถือว่าสูงเล็กน้อยแต่ถ้า100ถึง109มิลลิเมตรประหลอดถือว่าสูงปานกลางคราวนี้เรามาดูเลยมีคนถามพี่ปาแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงมันมีอะไรปัจจัยของความดันสูงหรือโรคความดันโลหิตสูง1ความดันสูงชนิดที่ไม่สามารถควบคุมได้มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์เพศและอายุโดยคนที่สมาชิกในครอบครัวมีอาการความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนทั่วไปสำหรับเพศและอายุในช่วงอายุก่อน50ปีเรียกว่าเพศชายมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าเพศหญิงแต่หลังจากอายุ50ปีขึ้นไปเพศหญิงจะมีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า2. ความดันสูงชนิดที่สามารถควบคุมได้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจเช่นหลายคนกินอาหารเค็มสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เพียงแต่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็สามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคได้คำถามหนึ่งที่พี่ปลาได้รับบ่อยมากพี่ปลาคนที่เป็นความดันดูทั่วไปก็เหมือนคนปกติแล้วเราจะรู้เราไงว่าเราตอนนี้เป็นความดันโลหิตสูงอยู่วันนี้พี่ปลาถึงมีคำตอบและคำตอบเหล่านี้เช่นกันค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราเป็นความดันหรือไม่เราต้องป้องกันเราต้องควบคุมเราต้องดูแลยังไงถ้าไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาฟังกันต่อปัญหาที่บอกว่าสำหรับบุคคลที่จะต้องสังเกตตัวเองว่าเรามีความดันสูงหรือไม่ความดันสูงเป็นภาวะที่แสดงการไม่แน่ชัดดังนั้นคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงมักไม่ทราบว่าตัวเองกำลังประสบปัญหาดังกล่าวสำหรับอาการสังเกตมีดังนี้1ปวดศีรษะปวดศีรษะ2บางคนนี่จะมึนงงศีรษะทั้งวัน3คลื่นไส้อาเจียน4เหนื่อยง่าย
5หน้ามืดเป็นลม6นอนไม่หลับ7ตาพร่ามัวและที่สำคัญมากๆเลยโรคความดันโลหิตสูงมีคนหลายคนสังเกตมาแล้วและจากการศึกษาพบว่าเกิดจากการรับประทานอาหารรสเค็มจัดส่งผลให้ร่างกายได้รับเกลือในปริมาณมากร่างกายก็จะดูดน้ำกลับเข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้นดังนั้นหากร่างกายดูดน้ำเข้าสู่กระแสเลือดในปริมาณที่มากส่งผลให้มีความเสี่ยงความดันสูงได้ทั้งนี้นอกจากอาหารรสเค็มแล้วอาหารที่มีไขมันสูงเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเช่นกันและที่สำคัญอีกก็คือคนอ้วนคนอ้วนมีโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆมากมายเรามาฟังกันเลยเพื่อที่เราจะนำสิ่งเหล่านี้กลับมาดูแลตัวเองเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงคนที่มีน้ำหนักเกินค่าดัชนีมวลกาย BMI หรือมีน้ำหนักมากมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะเส้นเลือดตีบจากไขมันที่เกาะผนังเลือดซึ่งหัวใจต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นเพื่อหลอดเลือดร่างกายจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงตามมาการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากพี่ปราบอกเลยเป็นการกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนได้เร็วและแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดจนนำไปสู่ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในที่สุดแน่นอนเมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นหัวใจเต้นเร็วและสูบฉีดเลือดมากขึ้นผนังหลอดเลือดหดเกร็งส่งผลให้เกิดภาวะความดันสูงขณะเครียดการสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและความผิดปกติของไขมันในเลือดเกิดการอักเสบและติดตันของหลอดเลือดรวมถึงทำลายผนังหลอดเลือดซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่นำมาสู่โรคความดันโลหิตสูงดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่เราจะต้องรู้แล้วเราต้องระมัดระวังตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงเพราะเป็นการป้องกันที่สำคัญที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดในสมองแตกตีบตันมาฟังกันเลยแน่นอนปัจจัยเหล่านี้ที่เป็นสาเหตุที่สำคัญที่นำมาสู่ความดันโลหิตสูงคือ1ทานอาหารรสเค็มจัดโอ้โหบางคนไม่ได้เลยต้องมีซีอิ๊วน้ำปลาอยู่ข้างๆ2น้ำหนักเกิน3ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก4เครียด5สูบบุหรี่ถ้าเราไม่อยากจะมีภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของความดันโลหิตสูงแล้วพี่ปราบอกเลยเราต้องนำวิธีการต่างๆเหล่านี้ไปควบคุมน้ำหนักไปลดความเครียดทานอาหารที่เหมาะสมไม่ใช่รสเค็มจัดมากเกินไปแล้วเราต้องมีการวัดความดันของเราเพื่อดูว่าความดันของเรายังปกติหรือไม่เมื่อมีเหตุการณ์อะไรหรือความดันที่สูงต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะดูว่าปรับพฤติการการกินดูแลอาหารหรือถ้าเป็นมากๆอาจต้องรับประทานยาเห็นไหมว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีถ้าเราปฏิบัติได้ดีภาวะความดันโลหิตสูงก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องมีความเสี่ยงต่างๆถึงตอนนี้ละพี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ